โดยมีทั้งหมด8ทีมเข้าร่วมแข่งขันแบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มละ4ทีมดังนี้กลุ่ม A สมาคมทนายความสำนักงานอัยการสูงสุด Court of Justice ทันตแพทยสภาและสาย B สมาคมนักบินไทย VIP Army ฟุตบอลสมาคมสถาปนิกสยามแพทยสมาคมโดยจะแข่งแบบพบกันหมดแล้วนำอันดับ1และ2เข้ารอบรองชนะเลิศต่อไปฟุตบอลระหว่างวิชาชีพเกิดขึ้นจากเจตนารมณ์ของคณะกรรมการจัดการแข่งขันที่ต้องการใช้กีฬาฟุตบอลเป็นเครื่องมือสร้างความรักและสามัคคีให้บุคลากรในสาขาวิชาต่างๆได้มีโอกาสออกกำลังกายและเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการร่วมกันเพื่อสร้างสรรค์สุขภาพและพลานามัยของตนเองให้มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายแอร์และจิตใจและประการสำคัญคือเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างวิชาชีพเพราะบางวิชาชีพอาจไม่เคยทำงานร่วมกันแต่สามารถเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันและช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้สำหรับกฎกติกาของฟุตบอลรายการนี้คือแต่ละทีมจัดผู้เล่นลงสนามได้ครั้งละ11คนรวมผู้รักษาประตูโดยแต่ละทีมต้องจัดผู้เล่นลงตามกลุ่มอายุดังนี้อายุ 40-45 ปีจำนวน2คนอายุ 46-55 ปีจำนวน7คนและอายุ56ปีขึ้นไป2คนโดยผู้เล่นอายุ40-45 ปีจะมีสายรัดข้อมือสีดำผู้เล่นอายุ 46-55 ปีจะมีสายรัดข้อมือสีเหลืองและผู้เล่นอายุ 56 ปีขึ้นไปจะมีสายรัดข้อมือสีขาวซึ่งการแข่งขันจะแบ่งเป็น2ครึ่งละ40นาที